ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิ t a l วอลเล็นะครับหลายคนตามเรื่องนี้อยู่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะเริ่มมีความชัดเจนเห็นหน้าเห็นหนวดกันมากขึ้นแล้วนะครับในหลายๆเรื่องเลย ทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดลงทะเบียนการรับรองเรื่องของการใช้งานของประชาชนร้านค้าประเภทสินค้าต่างๆตลอดจนรายละเอียดเงื่อนไขของการรับสิทธิ์แนวทางการป้องกันการทุจริตก็ออกมาด้วยแล้วก็มีการเรื่องของการตรวจสอบการกระทำความผิดเงื่อนไขของโครงการจะต้องโดนรอะไร1 2 3 4นะครับเรื่องนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าที่ประชุมเห็นชอบการปรับ เลี่ยนที่มาของงบประมาณฮะให้เป็น450,000ล้านบาทนะโดยใช้แหล่งเงินจากงบประมาณประจำปี2,567นี่แหละก็จะประกอบไปด้วยแหล่งเงินจากงบประมาณเพิ่มเติมนะที่ขออนุมัติเพิ่มเติมเนี่ย122,000ล้านบาทและงบประมาณการบริหารจัดการทางการคลังการบริหารงบประมาณ43,000ล้านบาทส่วนงบประมาณปี68นะครับนอกจากงบหลัก ท in th ี่จะใช้เนี่ย152,700ล้านบาทแล้วนะครับยังมีงบประมาณในเรื่องของการบริหารจัดการทางการคลังอีก132,300ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้มีการตัดการบริหารโครงการที่จะใช้เงินของตกสนี่ออกไปแล้วนะครับแต่ก็ย้ําว่าจะไม่มีการลดขนาดของโครงการนะหากมีคนลงทะเบียนเข้าร่วมถึง50ล้านคนก็สามารถบริหารงบประมาณรองรับโครงการนี้ได้อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับเรื่องของสินค้าและบริการที่ไม่สามารถเข้าโครงการหรือสิ่งที่เขาเรียกว่า Negative Risk, เนกาทีฟ e ิสเน่ที่ประชุมก็ได้ให้กระทรวงพาณิชย์นะครับไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อความยืดหยุ่นอย่างเช่นพวกสินค้าที่เป็นอาวุธจุทกภณคอาวุธปืนเหล่านี้นะครับก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ตัดบุคคลหรือว่าร้านค้าที่มีประวัติเสียนะก็คือเคยทําผิดเงื่อนไขในโครงการของรัฐจนถูกฟ้องร้องดําเนินคดี ตัดกลุ่มนี้ออกจากโครงการไปด้วยเลยครับส่วนไทม์ไลน์โครงการนั้นนะครับที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำกับโครงการไปพิจารณาไปดูรายละเอียดเรื่องของวันวอเวลานอนต่างๆว่าจะเริ่มโครงการตอนไหนอย่างไรวันเปิดรับลงทะเบียนอย่างไรซึ่งรายละเอียดทั้งหมดท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะถแถลงนะครับในวันที่24กรกฎาคมนี้สัปดาห์หน้า ถแถลงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งให้ความชัดเจนเบื้องต้นครับกรอบของโครงการเนี่ยยังไม่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยถแถลงไว้ก่อนหน้านี้ก็คือจะลงทะเบียนในช่วงของไตรามาสที่3แล้วก็จะสามารถโอนเงินให้พี่น้องประชาชนได้ในไตรามาสที่4ก็คือปลายปีนี้นั่นเองไปฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจุลพันธ์อมรวิวัตรครับพอเห็นภาพแล้ววันนี้เนี่ยการทํางานในส่วนของอด้าน ตัวระบบเองเนี่ยนะครับมีความคืบหน้าในระดับที่น่าพอใจแล้วเราก็เห็นถึงวันที่มีความพร้อมในการดําเนินการในขั้นตอนต่างๆวันที่2 4นี้ครับจะมีการประกาศให้ชัดเจน,นเรื่องกรอบเวลาต่างๆยกตัวอย่างบางอย่างที่เราก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับเช่นสินค้าเช่นอ,อ,อาวุธปืนยุโทโธปรกรณ์เนี่ยนะครับ เราก็ยังไม่ได้คิดกันในคณะอนุกรรมการก็เรียนด้วยความเคารพอันนี้ก็ข้อเท็จจริงนะครับเขาก็บอกว่าเออก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ควรจะต้องพิจารณานะนะครับซึ่งอันนี้เราก็รับข้อเสนอแล้วก็ให้ทางกระทรวงพาณิชย์ไปดูและเพื่อที่จะนําเสนอในคณะกรรมการต่อไปกลุ่มบุคคลซึ่งเคยกระทําผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีตนะครับกลุ่มนี้เราเราก็มีความจําเป็นจะต้องตัดออกอีกครับถูก เคยกระทําผิดเงื่อนไขในอดีตและถูกมีมีเรื่องของการฟ้องร้องเรียกเงินคืนในอดีตเนี่ยมีจํานวนหลายหมื่นรายอยู่ครับเป็นร้านค้าและเป็นบุคคลก็ตามนะครับที่เคยใช้ผิดประเภทกลุ่มนี้เราก็มองว่าถ้าให้สิทธิ์ไปก็มีแนวโน้มที่จะฟรอดอีกนะครับก็เป็นกลุ่มที่ถูกตัดออกครับ ส่วนกรณีที่แบงก์ชาตินะครับธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเห็นแล้วก็ข้อห่วงใยเรื่องของระบบโอนเงินว่าจะต้องปลอดภัยแล้วก็มั่นคงนั้น เรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกนะครับว่าเรื่องนี้นั้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้เสนอในที่ประชุมซึ่งก็เป็นไปนตามมาตรฐานนะแล้วก็อยู่ในกรอบของความมั่นคงปลอดภัยสูงสุดรัฐบาลยืนยันว่าจะดูเรื่องนี้อย่างจริงจังแน่นอนเรื่องของความปลอดภัยนี้ก็ต้องโฟก,กัสกันมากๆนะทำลายไตรามาสสามไตรามาสสี่นี่นิ่งมานานแล้วนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็เริ่มเห็น มากขึ้นมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมะเรื่องของการใช้เงินก็ต้องดูความที่หน้ากันต่อไปนะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการเตรือธงที่รัฐบาลค่อนข้างที่จะผลักดันแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความสนใจใช่ฮะอีก